วัฒนาวงศ์สิริค่ะตอนนี้นะคะผลงานอุ้มนะคะก็มีละครค่ะพวกงานเดินแบบถ่ายแบบรายการอ๋อแล้วก็มีพิธีกรด้วยอะไรเงี้ยค่ะทางช่อง2ค่ะแล้วก็จะมีพวกงานอีเวนต์ทั่วไปเนาะจริงในชีวิตวันนึงก็ทำหลายอย่างมากทำเยอะมากในแต่ละวันนะคะพอ4วันอยู่ในกองละครอีก3วันก็ไปอีเวนต์รายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาสายตาเป็นผลกับการทำงานยังไงบ้างอะคะปัญหาเยอะมากค่ะเพราะอุ้มเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นขั้นประมาณ275อะไรเงี้ยอาจจะดูแบบว่าไม่ได้ดูเยอะแต่มันถึงมีปัญหามันเรียนหาเพราะว่าแรกเนี่ยใส่แว่นก่อนค่ะแต่ตอนใส่แว่นเนี่ยมันก็ไม่สวยไงคะพอเราจะดูหนังอ่านหนังสือก็ค่อยใส่แว่นพอใช้ชีวิตปกติก็ถอดแว่นให้ใส่แว่นตลอดก็ไม่ได้เพราะเราก็แบบทำงานก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กล้าใส่คอนแทคเลนส์ก่อนตอนแรกรู้สึกว่าใส่ไม่เป็นมันน่ากลัวที่ต้องแบบอะไรมาจิ้มตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอสุดท้ายแล้วก็หลังๆมันเริ่มมีแฟชั่นบิ๊กไอเข้ามาอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าโอ๊ยลองใส่ดูดีกว่าอยากตาแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าเป็นคอนแทคเลนส์ที่มีค่าสายตาอยู่ด้วยใส่มันก็สวยดีค่ะมันรู้สึกตาเราก็แบบแบ๊วๆเนาะมีเปลี่ยนสีได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสิ้นเปลืองด้วยนะคะคอนแทคเลนส์นี่ราคาไม่ถูกเลยถ้าเราไปซื้อของที่แบบเป็นแบรนด์หน่อยมียี่ห้อหน่อยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยกล่องนึงตกอยู่500กว่าบาทนะซึ่งกล่องนึงก็ใช้ได้แค่ไม่ถึงเดือนด้วยก็ต้องทิ้งแล้วต้องเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุอะไรเงี้ยกับระยะเวลา 3-4 ปีที่เราใส่มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะแบบตาแบ๊วตาแบบสวยด้วยการใส่บิ๊กไอนู่นนะคะเริ่มรู้สึกแบบฉันอยากมีตาธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยอีกข้อสำคัญอย่างนึงคือเล่นละครแล้วไม่เห็นแววตาค่ะกลายเป็นนักแสดงเนี่ยบางทีถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเวลากล้องมันซูมมาใกล้ๆมันก็จะเห็นเป็นคอนแทคเลนส์มันก็จะไม่เห็นเป็นแววตาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเล่นเสืออารมณ์อะไรไปทางสายตาอะไรเงี้ยก็อาจจะมองไม่เห็นก็รู้สึกว่าเมื่ออยากแล้วอยากไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์อีกแล้วไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาสั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดีที่จะตัดสินใจว่าจะแบบทำยังไงให้ตาเราแบบกลับมาเป็นคนปกติอะไรเงี้ยค่ะรู้จัก Advanced LASIK Center ได้ยังไงหรอคะคือโรงพยาบาลวิภาวดีนี่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เราเชื่อมั่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเองก็มาเคยมาหาหมอที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือก็ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจมาที่ Advanced LASIK Center ก็เพราะว่าน้องนิวเคลียร์น้องสาวกับพี่เพชรจ้ามาทำเลสิกที่นี่ก่อนค่ะน้องเขาก็แนะนำอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็กลัวไงก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบว่าเฮ้ยเธอไปทำแล้วเธอจะแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเห็นน้องกลับมาบ้านนอนใส่เป็นอุลตร้าแมนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนึกออกปะมันจะน่ากลัวแบบที่แบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าน้องก็บอกไม่น่ากลัวเลยพี่ไปทำอะไรเงี้ยแล้วที่นี่ทำดีมากดูแลดีมากคุณหมอเก่งมากมือเบาด้วยแล้วก็พี่พยาบาลทุกคนแบบเทคแคร์ดูแลน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มที่จะแบบอยากทำแล้วอะค่ะที่พระเจ้านี่คือวันเดียววันลุกขึ้นไปทำงานได้เลยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยคุณเจ๋งอะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำที่นี่ค่ะทุกคนน่ารักค่ะตั้งแต่พี่พยาบาลพนักงานที่เป็นคนตรวจสายตาให้ก็เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยคุณหมอน่ารักมากแล้วคุณหมอใจดีมากค่ะลูกหมอก็แบบรู้ว่าเรากลัวเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าการที่ทำอะไรเกี่ยวกับตามันเป็นเรื่องน่ากลัวก็เลยคุณหมอก็แนะนำว่าทำเป็นตัว PRK ดีกว่านะแต่ว่า PRK เนี่ยแผลก็จะหายช้ากว่าเลสิกในเมื่อคุณหมอแนะนำมาว่าเป็น PRK ดีกว่าก็ PRK ก็ได้ก็ดีซึ่งตรงนี้ประทับใจว่าคือคุณหมอน่ารักค่ะคุณหมอแบบไม่ได้แบบว่าอยากทำก็ทำเลยอะไรเงี้ยคือก็ยังแนะนำว่าควรจะทำอะไรแบบนี้แล้วก็ควรจะดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยถ้าทำไม่ได้ก็บุญบอกทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยให้กลับไปหยอดน้ำตาเทียมหยอดเสร็จ3วันปุ๊บกลับมาตรวจใหม่โอเคทำได้เดี๋ยวทำเลยพอเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมคะเอาขึ้นไปนอนนอนเสร็จปุ๊บจำได้ว่าเหมือนคุณหมอล้างตาก่อนนะคะก็น้ำมาฉีดใส่ตาปุ๊บวังๆไปมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่มันเห็นนะคะแต่มันไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็รู้สึกว่ามีแค่น้ำไหลอย่างเงี้ยแล้วหมอก็เช็ดถูแล้วก็ล้างอยู่เงี้ยค่ะสักพักนึงมั้งคะเขาบอกให้มองแสงตรงนี้นะเดี๋ยวมันเป็นสีแดงก็มองไว้สีแดงมองค้างไว้คือพูดกับคุณหมอตลอดคุณหมอก็จะบอกทุกขั้นตอนเลยสีแดงนะมองไว้โอเคสักพักนึงมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็เปลี่ยนปุ๊บเสร็จแล้วเหรอคะข้างนึงคือแบบเร็วมากยังไม่ทำอะไรเลยแค่บอกว่าเป็นสีแดงมองไว้แล้วก็เป็นสีเขียวคือเสร็จแล้วข้างนึงทำเบ็ดเสร็จทั้งหมดไม่เกิน15นาทีมั้งแล้วก็มาทำอีกข้างนึงก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็ทางหมอก็ล้างตาเสร็จแล้วก็ใส่ที่ครอบไว้ไม่เกิน15นาทีเสร็จค่ะผ่านไปสัก3วันมั้งคะก็มาแกะที่ครอบตาออก
พอมาแกะที่ครอบตาออกปุ๊บจนพอครบ10วันได้อะค่ะก็กลับมองเห็นทุกอย่างปกติใสแจ๋วปิ้งเคลียร์มากประมาณวันที่10อ่ะมันหายแบบเป็นปิดทิ้งทุกอย่างคือมันเห็นชัดแจ๋วมากเลยแล้วพอครบ1เดือนก็มาตรวจปุ๊บดีใจมากคือเราไปนั่งอ่านค่าสายตาแล้วคือเราเป็นคนสายตาปกติแล้วอะเรามองเห็นตรงเส้นที่แบบปกติได้ทุกอย่างเป็นกลับกลายเป็น 0% ที่ไม่มีค่าสายตาสั้นเลยอะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาบอกพี่เขาว่าจริงๆด้วยอย่างที่พี่บอกด้วยเขาว่าให้ใจเย็นๆอะไรเงี้ยเขาผ่านไปแค่แบบประมาณ10วันเราก็แบบมีสายตาที่แบบปกติเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างค่ะหลังทำเป็นยังไงบ้างนะคะหลังทำต้องบอกเลยค่ะว่าโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเรากลายเป็นคนที่แบบตาใสแจ๋วมองเห็นทุกอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งคอนแทคเลนส์ไม่ต้องใส่แว่นตาหรืออะไรอีกเลยอะค่ะมันกลับมาเป็นคนปกติที่สายตามองเห็นได้ทุกอย่างปกติตอนนี้มันก็กลายเป็นสวยนะมันสวยนะมันสวยด้วยตาจริงๆอะค่ะรู้สึกว่าคนเราพอมองตาจริงแล้วมันสวยกว่าตาที่แบบใส่คอนแทคเลนส์อีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบถ้ารู้งี้ว่าดีแบบนี้ก็น่าจะทำตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันดีมากๆมากๆเลยจริงๆโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะมาทำเลสิกนะคะพูดเลยนะคะว่าไม่ต้องรีรออะไรนะคะรีบมาเลยค่ะ Advanced Lasik Center ของโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะรับรองเลยค่ะว่าปลอดภัยจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากๆที่พยาบาลทุกคนให้การต้อนรับดูแลดีมากโดยเฉพาะคุณหมอเก่งมากแล้วก็คุณหมอน่ารักและเอาใจใส่จริงๆอะค่ะใช้เวลาในการทำแค่15นาทีหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างมันกลับมาแบบสดใสได้โดยที่เราไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อีกต่อไปไม่ต้องใส่แว่นสายตามันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นบุคลิกภาพเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารีรอนะคะรีบกันค่ะ